นี่เป็นรองเท้าวิ่งอีกคู่หนึ่งที่ถือว่าโคตรผลักเลยเรียกว่าผลักเป็นอันดับต้นๆหรือผลักอันดับหนึ่งเลยก็ได้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP 2ลองวิ่งนะครับของรองเท้าซุปเปอร์เทรนเนอร์อีกคู่หนึ่งนะครับที่ผมเคยอันบ็อกซ์ไว้แล้วนะครับนั่นก็คือ Saucony Kinvara Pro นั่นเองคลิปนี้ก็อาจจะขอไปเร็วๆนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่ของตัวเองด้วยนะก็ยืมจากพี่ก๊อฟส่งมาให้นะครับแล้วก็พี่ก๊อฟจากเพจเรียนรู้รันนะครับก็ได้มีโอกาสทดลองไปน่าจะสักประมาณ15กิโลวิ่งไป2ครั้งนะครับก็เลยเอามาแชร์เอามาเล่าความรู้สึกก็สั้นๆแล้วกันเนาะให้ฟังกันว่าผมรู้สึกอย่างไรบ้างกับเจ้า Saucony Kinvara Pro คู่นี้นะครับเริ่มต้นจากการเดินก่อนอันนี้ดีต้องบอกก่อนเลยนะครับแต่ที่คำที่ที่ผมบอกว่าดีเนี่ยก็คือเรื่องความมั่นคงนะครับอันนี้เป็นรองเท้าที่มีความมั่นคงสูงนะคือด้วยเขาเรียกอะไรด้วยการออกแบบของทางแบรนด์เนี่ยก็ไม่ได้ออกแบบมาว่าจะมีอะไรมาซัพพอร์ตของคนเท้าลมเท้าแบรนด์นะครับแต่รองเท้าคู่นี้คือลงได้แบบตั้งมากลงได้เต็มเท้าสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นการเดินแต่ละย่างก้าวเนี่ยมั่นคงมากๆแล้วก็มีการซัพพอร์ตสูงไม่ได้บอกว่านุ่มนะครับก็คือซัพพอร์ตสูงหมายความว่าตัวโฟมเนี่ยสังเกตว่าชั้นโฟมมิโซเนี่ยมันค่อนข้างหนาแล้วก็ตัวกลางเท้าเนี่ยเห็นไหมฮะกลางเท้าบริเวณนี้นะครับปลายเท้ากลางเท้าก็ดีเนี่ยกว้างมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยมันค่อนข้างมั่นคงมากๆใครที่จะใส่ออกไปเดินเดินออกไปออกกำลังกายโอ้งงใส่เดินออกกำลังกายนะครับโดยที่ต้องบอกก่อนว่าต่อให้เท้าลมเท้าแบนด้วยนะครับก็เดินได้เดินออกกำลังกายได้ด้วยนะครับเพราะว่ามั่นคงลงได้เต็มเท้าแล้วก็มีอาการกลิ้งผลักคลิปนี้ผมจะเน้นคำว่าผลักเยอะหน่อยกลิ้งผลักสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นออกกำลังกายเดินได้ดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นรองช้ำหรืออะไรที่แบบเจ็บเข่าเจ็บอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าโฟมมันจะยังเป็นลักษณะคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างแน่นๆเฟิร์มๆไปนิดนึงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการเดินจ็อกกิ้งอีซี่เพสทำได้นะครับผมวิ่งจ็อกกิ้งอีซี่เพสปัจจุบันก็สักเพสประมาณ7ปลายๆ8ครึ่งอะไรเงี้ยครับทำได้ดีเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกมันข้ามมาจากเรื่องวิ่งเอ้ยเรื่องเดินด้วยนะครับพอเราวิ่งช้าเนี่ยข้ามมาจากเรื่องเดินที่มันมั่นคงวิ่งช้ามันก็มั่นคงเช่นเดียวกันนะครับคือลงเท้าได้ดีลงตรงไหนก็ได้ลงกลางเท้าหรือว่าปลายเท้าเนี่ยคุณจะสัมผัสได้ถึงจุดเด่นสุดจุดแข็งสุดของรองเท้าคู่นี้เลยนะครับนั่นก็คือการผลักมันผลักจริงๆถ้าคุณอยากรู้ว่ารองเท้าวิ่งที่มันวิ่งแล้วมันผลักเป็นยังไงนี่ผมจะบอกให้มันผลักยังไงนะครับก็คือเทคโนโลยีสปีดโรลของเขาอะครับพอลงแล้วมันรู้สึกเลยนะว่ามันมีการแบบกรึ๊กอย่างเงี้ยผมใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะความที่ไม่รู้บ้างแล้วกันนะครับก็คือ1สปีดโรลที่มันมีช่วงโค้งตรงนี้นะ2บวกด้วยแผ่นคาร์บอนแผ่นคาร์บอนมันจะเป็น3ส่วน4อยู่ประมาณนี้ใช่มั้ยครับก็คือเสริมความมั่นคงด้วยกับ3อีตูตุงๆของมันเนี่ยนะโฟมตุงๆของมันเนี่ยมันมีน้ำหนักพอสมควรแล้วก็เหมือนแบบว่าทุ่งถ่วงเท้าแต่พอมันผสานกับสปีดโรปุ๊บเนี่ยคุณลงเท้าปุ๊บแล้วยกเนี่ยพอมันกลิ้งใช่ไหมครับอีความหนักของการยกเท้าเนี่ยมันช่วยผลักคุณขึ้นไปอย่างเงี้ยผมจะพูดไงดีนึกออกไหมตูดหนักและไอ้นี่กลิ้งพอกลิ้งปุ๊บเท้าเรายกใช่ไหมครับไอความหนักของตูดเนี่ยมันผลักเราไปอย่างเงี้ยรู้สึกได้จริงๆนะใครอยากรู้ย้ำอีกทีใครอยากรู้ว่ารองเท้าผลักมันเป็นยังไงต้องลองเจ้านี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นจ็อกกิ้งอีซี่เพสก็ทำได้นะครับทีนี้มาถึงย่านความเร็วแบบสปีดเวิร์กผมรวมไปเลยละกันไม่ว่าจะเป็นเทมโปอินเทอร์วัลนะครับเทมโปทำได้ดีด้วยแล้วก็เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าค่อนข้างคุมเพสได้ดีนะครับคุมเพสคุมรอบขาได้ดีใครที่ต้องการจะซ้อมเทมโปคุมรอบขาคุมคาเดนซ์นิ่งๆนะครับคุมฮาร์ดเรทด้วยหัวใจนิ่งๆเนี่ยคู่นี้เหมาะนะครับได้ทุกเพสนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วมากนะอาจจะแบบอย่างผมอะเทมโปก็อยู่สักประมาณ6นะ5ไปปลายถึง6ครึ่งประมาณเนี้ยอันนี้นิ่งเลยต้องบอกกันเลยด้วยความที่มันผลักและถ้าเรามีสมาธิกับการวิ่งนะครับมันจะแบบมันคือเทมโปจริงๆมันคือจังหวะจริงๆนะครับจังหวะกลิ้งจังหวะผลักของมันเนี่ยมันจะแบบปุ๊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 บ
รับเพราะฉะนั้นเหมาะเลยที่จะทำการซ้อมในย่านเทมโปนะครับแต่ถ้าวิ่งมาเร็วหน่อยเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นไปอย่างผมเร็วสำหรับผมเนี่ยก็ประมาณสักเพจ5ครึ่งลงไปเอ้ยเรียกว่าลงหรือขึ้นอ่ะ5ครึ่ง5 4ครึ่งอะไรเงี้ยถ้าเร็วอย่างนั้นเนี่ยผมว่าจะเริ่มไม่เหมาะสิ่งที่ไม่เหมาะสำหรับผมคืออะไรคือน้ำหนักนะครับอย่างคู่นี้ไซส์ใหญ่กว่านิดนึงไซส์ 9.5 US มันอยู่ที่200เมื่อกี้ช่างดู287กรัมเพราะฉะนั้นถ้าไซส์มาตรฐาน9 US เนี่ยมันก็ประมาณ280กรัมน้ำหนักเยอะครับน้ำหนักเยอะซึ่งถ้าเทียบกับอะไรน้ำหนักเยอะอีกอะอย่างสมมติพรามเอ็กซ์2สตรังก็ได้300กว่ากรัมใช่ไหมครับแต่อันนั้นอะโฟมของไลท์ไซส์โปรมันเด้งกว่ามันดีดกว่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้น้ำหนักตัวนั้นอะอาจจะไม่เป็นผลมากต่อการวิ่งความเร็วเพราะยิ่งวิ่งเร็วยิ่งกระทืบเท้าเร็วผมพูดถึงพรามเอ็กซ์นะยิ่งวิ่งเร็วยิ่งกระทืบเท้าเร็วไอ้โฟมไลท์ไซส์โปรบวกกับแผ่นคาร์บอน2แผ่นเนี่ยมันยิ่งส่งเพราะฉะนั้นน้ำหนักไม่ใช่ปัญหาแต่ตัวเนี้ยผมยังมองว่าโฟมมันไม่ได้เด้งมากจุดแข็งจุดเด่นของมันจริงๆมันอยู่ที่ความกลิ้งความผลักของมันนะครับโฟม Power Run PB เนาะมันก็มีแค่บนนี้เนาะครึ่งบนแล้วก็เป็น Power Run ข้างล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เด้งมากนะมันไม่ได้เด้งมากมันเน้นที่ความแน่นๆเฟิร์มๆแล้วก็ความกลิ้งแล้วก็ผลักส่งมากกว่าเพราะฉะนั้นพอมันไม่ได้เด้งจากโฟมเยอะแล้วน้ำหนักประมาณเกือบ300กรัมเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้าวิ่งเร็วมากๆอ่ะไม่ค่อยเหมาะมันจะรู้สึกว่าเหนื่อยนะรู้สึกว่าแรงเขาเรียกว่าแรงดีดส่งจากรองเท้าเนี่ยมันไม่เยอะนะครับก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นจุดนึงที่น่าจะไม่เหมาะทำความเร็วจริงๆผมก็ยังงงๆนิดนึงนะเอามาลองใช้อยู่แค่ประมาณวิ่งจริงๆจังๆเนี่ยคือวิ่งไป3ครั้งครั้งแรกประมาณแค่3กิโลครั้งที่2ก็ประมาณ8 9กิโลอีกครั้งนึงก็ประมาณ6กิโลผมก็งงคือในระยะทางที่วิ่งเนี่ยวิ่งหลายๆแบบวิ่งช้าวิ่งเร็ววิ่งเทมโปหรือว่าอัดเพิ่มสปีดลองหลายๆแบบเลยก็งงๆนิดนึงกับมันตรงที่ผมไม่รู้ว่ามันเหมาะกับการทำอะไรมากกว่าถ้าถามผมส่วนตัวผมมองว่าเหมาะกับการวิ่งแบบเทมโปนะครับวิ่งเทมโปหรือว่า LSD long run นะครับเขาเรียกว่าอะไร long slow distance ก็คือวิ่งแบบช้าๆแต่ช้าก็คือไม่ได้ช้ามากนะวิ่งแบบประมาณสักเพจ7ครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งยาวๆผมว่าก็พอได้นะครับแต่ถ้าวิ่งเร็วขึ้นไปหน่อยก็ไม่เหมาะแล้วเป็นรองเท้าที่แบบงงยังงงอยู่ผมอาจจะไม่ได้อยู่กับมันเยอะด้วยครับอาจจะไม่ได้อยู่กับมันเยอะมันก็เลยทำให้แบบเอ๊มันจะดีหรือไม่ดีนะครับก็เลยจับอาการได้คร่าวๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปบอกถึงข้อที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้นะครับจุดเด่นสำหรับผมมีอะไรบ้างจุดด้อยใช้คำว่าจุดด้อยเลยแล้วกันนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวรับชมกันครับมาถึงข้อที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจเกี่ยวกับเจ้ารองเท้าคู่นี้นะครับอันดับแรกเลยก็เป็นข้อที่ผมพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วกันก็คือการกลิ้งผลักกลิ้งแล้วก็ผลักเน้นคำว่าผลักนะครับคือกลิ้งมากกลิ้งมากระดับหนึ่งแต่ผลักเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับเป็นรองเท้าที่ถ้าวิ่งช้าผมคิดว่าสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่าเวลาวิ่งช้ากับรองเท้าคู่เนี่ยนะมันรู้สึกหนักๆหน่วงๆอ่ะแต่ถ้าเราเพิ่มสปีดไปหน่อยนะครับเพิ่มสปีดไปเอาแค่ไม่ต้องเยอะมากแค่7ครึ่ง7เป็นต้นไปเนี่ยผมว่ารู้สึกแล้วว่ามันผลักอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมมันกลิ้งไอ้สปีดโรกลิ้งปุ๊บอีก้อนตุงๆหนักๆเนี่ยมันยกขึ้นมาผลักเพราะนั้นมันรู้สึกได้เลยว่าบึกคือผลักมากๆนะครับเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างผลักแบบชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากได้รองเท้าที่แบบช่วยในการผลักส่งแล้วกันครับคือผมว่ามันเหมาะกับการวิ่งไกลๆได้เหมือนกันนะแต่ต้องแบบวิ่งมาระยะวิ่งมาเป็นคนที่วิ่งมาระยะหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็วิ่งไกลๆไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็ต้องการความผลักช่วยเหลือจากรองเท้าเนี่ยคู่นี้ช่วยได้อย่างเช่นวิ่งลองรันแบบไม่ได้ยาวมากนะแบบ15กิโล18กิโลหรือว่าฮาล์ฟอย่างเงี้ยที่วิ่งเพจเฉลี่ยสักประมาณ7ครึ่งอะไรเงี้ยผมว่ารองเท้าคู่นี้กำลังดีเลยแต่ส่วนตัวสำหรับผมเนี่ยถ้าไกลกว่านั้นมันอาจจะหนักไปหน่อยนะเพราะนั้นข้อแรกคือผลักจริงๆผลักแบบรู้สึกได้ผลักแบบที่ไม่รู้สึกกับรองเท้าคู่ไหนมาก่อนอย่างที่ผมรู้สึกก็จะมี Magic Speed 3หรือว่าแม้กระทั่ง Meta Speed Edge Plus เนี่ยก็ผลักเหมือนกันแต่ว่ามันจะแบบไหลๆอ่ะไหลๆเบาๆยกเท้าง่ายๆเป็นสไตล์แบบผลักไหลๆไปแต่เนี่ยคือผล
ลักแบบเหมือนมีคนมาดันเท้าเราอะสมมติว่านี่เป็นเท้าใช่ไหมเหมือนมีคนมาดันยกเท้าเราเงี้ยเออผลักไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วรองเท้าที่เป็นรองเท้าซูเปอร์เทรนเนอร์นะครับหรือว่ารองเท้าซอฟทำความเร็วเนี่ยฟิลลิ่งมันจะเขาเรียกว่าฟิลลิ่งเขาเรียกว่าฟิลลิ่งการวิ่งนะผมว่ามันจะมีกลิ่นของเมจิกสปีด3นิดนึงคำว่ากลิ่นนี่คือแค่ความกลิ้งผลักนะแต่เมจิกสปีด3เนี่ยผมว่ามันจะแบบเบาแล้วก็แบบกลิ้งแบบม้วนเพลินๆน่ะแต่นี่คือรู้เลยว่าดึกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อไหนล่ะข้อแรกเนาะที่ชอบนี่แค่ข้อผลักนะข้อต่อไปที่ชอบนะครับก็คือเรื่องความมั่นคงของรองเท้าคู่นี้สูงมากทั้งที่แบรนด์ไม่ได้บอกว่ามีเทคโนโลยีหรือว่าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อคนเท้าล้มเท้าแบนนะแต่ผมมีทั้งอาการเท้าล้มแล้วก็เท้าแบนด้วยเนี่ยใส่รองเท้าคู่นี้คือแบบแน่นๆเลยไม่มีพลิกเลยคือแบบลงได้เต็มเท้านะครับมั่นคงมากในทุกย่านความเร็วจะเดินจะช้าจะเร็วอะไรก็ตามนะรองเท้าคู่นี้ให้ความมั่นคงที่สูงมากเพราะฉะนั้นต่อให้มันเป็นรองเท้าที่ไม่ได้สร้างมาเพื่อคนเท้าล้มเท้าแบนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีอาการเท้าล้มหรือว่าเท้าแบนเนี่ยผมว่าคู่นี้เหมาะนะยกตัวอย่างเช่นอีกรุ่นหนึ่งที่ราคามันใกล้เคียงแล้วก็ซ้อมทำความเร็วอย่างซูเปอร์บลาสต์เนี่ยผมว่าด้วยความสูงของมันด้วยนะครับแล้วก็ผมยังมีอาการรู้สึกว่าเท้าล้มๆนิดๆ นะถ้าผมวิ่งยาวๆด้วยซูเปอร์บลาสต์อ่ะผมยังมีอาการแบบแอบปวดข้อเท้านิดหน่อยนะนิดหน่อยแต่มันได้เปรียบเรื่องน้ำหนักพอคู่เนี่ยไม่มีปัญหาเลยคือแน่นๆตึมๆลงได้เต็มๆนะครับมั่นคงสุดๆอันนี้คือข้อที่ผมชอบนะครับข้อต่อไปที่ชอบก็คือเรื่องอัปเปอร์เนี่ยมีทั้งชอบและไม่ชอบนะเอาเรื่องที่ชอบก่อนผมว่าสไตล์ของซอคอนี่จุดเด่นก็คือตัวหน้าเท้าที่มันค่อนข้างกว้างสวมใส่สบายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือวัสดุดีนะวัสดุงานประกอบของ Upper แล้วก็พูดรวมไปถึงทั้งคู่ทั้งชิ้นเลยแล้วกันนะครับงานเย็บงานดีไซน์ต่างๆนะครับรวมไปถึงงานประกอบวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยคุณภาพสูงมีความทนทานแน่นอนสำหรับผมนะมีความทนทานนะครับแล้วก็ไม่ได้ลองวิ่งยาวมากวิ่งประมาณสักชั่วโมงหนึ่งที่นานที่สุดสำหรับรองเท้าคู่นี้นะชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เจอปัญหาสะสมความร้อนเท้าแต่อย่างใดเพราะนั้นคนที่หน้าเท้ากว้างใส่ได้ใส่สบายแล้วก็แนะนำว่าตรงไซส์นะเพราะตรงเนี้ยผมมันไซส์แบบบวกจากเท้าปกติผม 0.5 เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกระชับเพราะว่าส้นมันกระเดิดแล้วมันก็ล็อกข้อเท้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปพูดอีกทีนึงแล้วกันเพราะฉะนั้นใส่ตรงไซส์ได้ใส่สบายแน่นอนต่อให้คุณมีหน้าเท้าที่กว้างหรือกระทั่ง 2E ด้วยซ้ำผมคิดว่าใส่ตรงไซส์ได้สบายเพราะว่าหน้าเท้าของซอคอนี่คินวาราโปรคู่นี้กว้างมากๆนั่นเองนะครับข้อต่อไปที่ชอบก็คือนานๆทีจะพูดถึงเรื่องนี้นะเออแต่ต้องบอกอินโซคู่เนี้ยเป็นอินโซที่แบบไม่ธรรมดานะครับเป็นอินโซที่ใช้เทคโนโลยีโฟมด้วยนะครับเป็นโฟม Power Run Plus นะครับคืออินโซนุ่มมากคือหนาด้วยแล้วก็นุ่มแบบเออผมว่านุ่มกว่าพวกออโตไลท์อีกนะพวกยี่ห้ออินโซโดยเฉพาะอ่ะอินโซมีความหนาแล้วก็ใช้เป็นโฟมเหมือนมิดโซรองเท้าเลยนะครับแต่ว่าเป็น Power Run Plus ก็คือมีความนุ่มแบบนุ่มสบายเลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมเชื่อว่ามันช่วยทำให้เรามีความรู้สึกที่บอกว่าเฮ้ยมันนุ่มนิดนึงเนี่ยผมว่ามาจากอินโซเนี่ยประมาณ 70-80% เลยเพราะว่าไอ้ตัวโฟมมิดโซจริงๆของรองเท้าเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นนะโดยเฉพาะชั้นล่างที่เป็นลายๆเนี่ยแน่นเลยแต่อินโซเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยรองเท้าคู่นี้มันก็มีความนุ่มอยู่นั่นเองนะครับอันนี้ชอบมากๆนะครับข้อที่ชอบต่อไปนะครับก็คือดีไซน์แต่ต้องบอกว่าโดยเฉพาะสีนี้ลายนี้นะอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นรองเท้าแรกเอ้ยเป็นรองเท้าที่แรกเห็นเนี่ยไม่ค่อยประทับใจสีแรกที่ผมที่เห็นแล้วเปิดตัวออกมาสีตัวชิคาโกมาราธอนนะครับสีฟ้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแปลกๆมันดูไม่สวยอะมันดูแบบเออยังไงไม่รู้แปลกๆจริงๆแต่พอมาเป็นสีเนี่ยผมว่าลงตัวอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมมองว่าการดีไซน์ตรงนี้สวยและยิ่งใส่ก็ยิ่งสวยเออยิ่งใส่ก็ยิ่งดูดีนะครับยิ่งใส่ก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าท่าว่ะเท่ว่ะเออแต่มันแค่อาจจะแบบในมุมผมมันอาจจะออกไปใส่เป็นแคชชวลลำบากนิดนึงเพราะว่าดีไซน์มันคือแบบเนี่ยรองเท้าวิ่งเลยนะรองเท้าวิ่งจ๋าเลยแต่ว่าก็ไม่ผิดหรอกถ้าใครจะเอาไปใส่แบบเดินเที่ยวเดินเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไป
ที่มันมั่นคงมันเดินสบายคำว่าสบายคือมั่นคงนะครับลงได้เต็มเท้าใครจะไปใส่เที่ยวก็ได้แหละแต่ผมว่ามันดูเป็นรองเท้าวิ่งจ๋าไปหน่อยนะแต่ถ้าเอาไปวิ่งก็เท่ไม่หยอกเลยทีเดียวสำหรับคู่นี้นะครับข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตแล้วก็ที่ผมไม่ชอบส่วนตัวเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องน้ำหนักนะครับน้ำหนักเนี่ยต่อให้เป็นตรงไซส์ของผม 9US เนี่ยก็ประมาณ280กรัมหนักครับหนักคือมันจะมีนะรองเท้าที่น้ำหนักเยอะแต่วิ่งแล้วไม่รู้สึกหนักอย่างเช่นอย่าง On Cloud Eclipse เนี่ยก็270กรัมก็ใกล้เคียงลมขึ้นขอโทษครับเกือบเลยออกอากาศไปละอ่ะต่อ On Cloud Eclipse เนี่ยก็ประมาณเกือบ280กรัมแต่เป็นรองเท้าที่ใส่หรือว่ากระทั่งถืองงเหมือนกันนะน้ำหนักใกล้เคียงกันนะแต่ว่า Eclipse เนี่ยถือแล้วก็วิ่งหรือเดินเนี่ยมันไม่รู้สึกหนักแปลกอาจจะด้วยตัวเทคโนโลยี CloudTech Phase ก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันรู้สึกว่าเบากว่านี้แต่อันนี้คือหนักนะรู้สึกได้แม้กระทั่งตอนเดินถือก็รู้สึกหนักอ้วนเลยกระทั่งตอนเดินตอนวิ่งก็มีความว่ารู้สึกหนักโชคดีที่มันมีความผลักมาช่วยเสริมนะครับมันเลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรกลบความหนักนั้นไปแต่จริงๆอ่ะตลอดเวลาการวิ่งเนี่ยผมว่ามันหนักไปสำหรับผมนะโดยรองเท้าประมาณเกือบ300กรัมเนี่ยหนักไปแล้วก็อย่างที่บอกด้วยความที่มันไม่ได้เด้งส่งจากโฟมด้วยมันใช้วิธีกลิ้งผลักเป็นหลักน่ะมันก็เลยทำให้รองเท้าคู่เนี่ยผมรู้สึกว่าน้ำหนักเยอะไปนิดนึงนะคิมเบอร์ลี่โปร2ถ้าออกมาจริงๆก็ลดน้ำหนักลงมาหน่อยเถอะ200กลางๆก็ได้นะข้อต่อไปที่ไม่ชอบนะครับหรือว่าต้องตั้งข้อสังเกตแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเจอนะครับนั่นก็คือเชือกโคตรสั้นเลยยังแทบยังไม่เคยเจอรุ่นไหนที่เชือกสั้นขนาดนี้นะไอ้ Mizuno Wave Rebellion Pro รุ่นแรกอ่ะก็ว่าสั้นแล้วนะแต่ถ้าไล่เชือกกันดีๆครับไล่เชือกกันมาใส่ลันเนอร์ลูปอะไรก็ยังพอมัดได้ถึงปมมันจะแบบจุกจิกนะแต่เนี่ยถ้าร้อยลันเนอร์ลูปเข้าไปเนี่ยผมว่าไม่รอดผูกไม่ได้ไม่ต้องอะไรเลยผูกโบแรกยังไม่ได้เลยอันนี้ยังไม่ร้อยลันเนอร์ลูปนะเออแล้วก็ยังไม่ได้ร้อยรูสุดท้ายด้วยนะคือร้อยเนี่ยร้อยเชือกมาแค่ตรงนี้นะจริงๆมันยังมีรูสุดท้ายบนนี้อีกนะเห็นไหมครับตรงนี้มีรูสุดท้ายบนนี้อีกก่อนที่จะเป็นลันเนอร์ลูปเนี่ยเพราะนั้นถ้าร้อยเต็มรูปแบบเลยโดยที่แบบจะใส่ลันเนอร์ลูปล็อกข้อเท้าด้วยเนี่ยมัดไม่ได้เผลอๆมันจะเหลือเชือกออกมาสักแค่นี้ละจะมัดยังไงก่อนจริงเชือกสั้นไปเนี่ยแล้วผมดูให้ดูว่าผมไล่เชือกมาแบบแทบจะชิดกันแล้วนะตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยแทบจะแนบชิดกันแล้วนะเชือกสั้นมากเพราะฉะนั้นถ้าใส่แบบเนี้ยถ้าตรงไซส์ก็อาจจะดีนะแต่ว่าพอผมโอเวอร์ไซส์ไปด้วยแล้วก็เชือกมัดได้แค่เนี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยกระชับหรือว่าล็อกข้อเท้าด้วยเพราะฉะนั้นอย่างพี่ก๊อฟเจ้าของรองเท้าคู่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องเปลี่ยนเชือกไปใส่เชือกของซื้อเชือกใหม่อ่ะพูดง่ายซื้อเชือกใหม่เพราะฉะนั้นมันใส่แล้วเนื้อหลุมไม่ได้เลยล็อกแล้วเนื้อหลุมไม่ได้เลยเชือกสั้นมากนะอีกอย่างนึงก็คือถ้าเห็นบริเวณนี้ผมไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่าบริเวณเชือกแถวๆนี้นี่สีแดงๆสีตกเว้ยผมว่ามันตกมาจากลูกแอปเปิลเนี่ยก็ต้องระวังเนาะระวังจริงๆเพราะว่าเนี่ยกลายเป็นแบบขาวๆแดงๆเลยพี่เขาไปซักทีนึงเนาะสีมันตกใส่เชือกอะสีลูกแอปเปิลเนี่ยก็ต้องระวังอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะอันนี้เป็นข้อควรระวังแทรกมาหน่อยแล้วกันเนาะข้อต่อไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องราคาคู่นี้คือถ้าพูดถึงเรื่องราคาเนี่ยก็ต้องพูดถึงแทบจะทุกยี่ห้อในปัจจุบันเลยนะลองราคารองเท้ามันโดดอ่ะอย่างคู่เนี่ยเท่าไหร่อ่ะ6990 7,000ได้รองเท้าที่ก็เป็นรองเท้าซุปเปอร์เทรนเนอร์ยังไม่ใช่เป็นซุปเปอร์ชูสนะครับถ้าเทียบกับซุปเปอร์ชูในตลาดที่เอาราคาป้ายเป็นหลักเนาะ 7,000 เนี่ยได้ Rebellion Pro 2ได้ Puma Deviate ในตัว Elite 2นะครับเกือบจะได้ Neck Percent 3แล้วนะครับหรือว่าเพิ่มอีกไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะได้ Adios Pro 3ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นราคามันอาจจะแรงไปนิดหนึ่งแต่ปัจจุบันก็อาจจะเริ่มมีส่วนลดมีโค้ดลดต่างๆตามแพลตฟอร์ม Shopee Lazada อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมว่ามันตั้งราคาแรงๆไปนิดหนึ่งสมมติว่าด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำหรับผมนะส่วนตัวสำหรับผมด้วยความรู้สึกที่ลองใช้มาสำหรับรองเท้าคู่เนี่ยราคาตั้งมันน่าจะแบบลดลงไปสัก1,000นึงอ่ะ5990อะไรเงี้ย 5,500 ได้ไหมอ่ะไม่รู้นะคิดเองนะครับก็เป็นเรื่องราคาแล้วกันนะครับที่รู้สึกว่าอาจจะสูงไปนิดนึงราคาเปิดตัวจนทำใ
ผมเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะพอเห็นราคาแล้วรู้สึกว่ามองข้ามมันไปเนาะมองข้ามมันไปถ้ามันตั้งราคาลงมาน้อยกว่านี้มันอาจจะช่วยดึงดูดให้คนเข้ามาสนใจมากขึ้นก็ได้นะครับข้อต่อไปที่ไม่ชอบหรือว่าควรตั้งข้อสังเกตก็คือเรื่องพื้นตัวพื้นยางเป็น power run เลยนะครับคือไม่มียางพูดผิดไม่ใช่พื้นยางตัว outsole เนี่ยเป็นโฟมเลยนะครับก็คือต้องบอกกันเลยในฐานะที่มันเป็นโฟมอย่างหนึ่งนะเป็น midsole อย่างหนึ่งที่เอามาทำเป็น outsole ด้วยเนี่ยถือว่ามันทนนะถือว่ามันทำได้ดีแล้วก็ทนนะรวมๆที่ผมใช้กับพี่เขาก็น่าจะประมาณสัก 30-40 กิโลได้แล้วมั้งอ่ะก็ยังแบบดูดีนะยังไม่ได้แบบสึกหรือว่าเสียหายแต่ก็อาจจะเริ่มมีปื้นๆที่ปลายเท้าบ้างเนาะเพราะนั้นมันก็จะดีกว่าไหมถ้ามียางมาแต่ถ้ามามียางมาอีกก็คงทะลุ300กรัมก็เลยผมเลยคิดว่าแบบอันเนี้ยน่าห่วงนะอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมนอกจากเรื่องราคาหน้าตาที่ไม่ถูกจริตในตอนแรกก็อาจจะเป็นเรื่องตัวนี้ด้วยสำคัญเลยที่ทำให้ผมไม่ได้ลองมันสักทีนะครับก็คือมันไม่มียางอะยังไงความทนทานมันก็สู้รองเท้าที่มียางเอาโซแปะอีกชั้นหนึ่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับเออแต่ว่าถึงจะไปเปลือยเงี้ยแต่ก็เกาะดีนะผมลองวิ่งแบบแฉลบน้ำก็เกาะดีไม่มีปัญหาเรื่องการยึดเกาะถนนเลยไม่ลื่นนะเพียงแต่ว่าความทนทานเนี่ยแหละที่น่ากังวลยิ่งราคาแพงด้วยนะเอออันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งนั่นเองนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสรุปรองเท้านี้เหมาะกับใครงงบอกตรงๆงงนะครับเป็นรองเท้าที่เอาไปวิ่งอะไรก็ได้อะแต่ว่าผมติดเรื่องนึงก็คือเรื่องน้ำหนักนั่นเองที่มันรู้สึกว่ามันหนักไปหน่อยดีอย่างที่บอกดีว่ามันมีแรงผลักเยอะผลักแทบจะผลักที่สุดแล้วนะครับมาช่วยมันเลยให้ทำให้ไอ้ตัวน้ำหนักที่มันเยอะๆเนี่ยไม่ได้แบบมีผลกระทบอะไรมากต่อการวิ่งนั่นเองมือใหม่เท้าล้มเท้าแบนผมว่าใส่ได้นะครับแต่ราคาอาจจะสูงไปนิดอย่างที่บอกนะครับเอาไปวิ่งแบบซ้อมทำความเร็วแล้วกันเนาะซ้อมเป็นเดลี่เทรนเนอร์คู่หนึ่งผมว่าโอเคนะครับถ้าจะมีรองเท้าคู่เดียวและเป็นคู่นี้พอได้เพียงแต่ว่าสปีดเวิร์คความเร็วสูงๆมากๆเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่ดีเพราะว่าน้ำหนักของมันนะครับแต่ว่าเอาไปซ้อมจ็อกกิ้งอีซี่เพสเทมโปลองรันอะไรเงี้ยผมว่ามันสามารถทำได้อีกจบในคู่เดียวอีกรุ่นหนึ่งเลยนะที่ผมยกให้มันทำได้ในคู่เดียวก็นี่ใช้ได้นะครับ Super Blast ได้ Adidas Boston 12ได้ Hoka Max X อย่างเงี้ยได้ไอ้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่สามารถเลือกซื้อหรือว่ามีรองเท้าไว้เพียงคู่เดียวเนี่ยมีคู่นี้ก็พอได้พอครอบคลุมหลายๆอย่างเพียงแต่ว่าผมติดว่ามันวิ่งส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหนักไปหน่อยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องเชือกที่มันสั้นต้องเปลี่ยนเชือกจริงๆเนาะผมไม่รู้ว่าถ้าผมใส่ตรงไซส์เนี่ยมันจะกระชับกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่อันนี้คือบวกไซส์ไป 0.5 ซึ่งใน Speed Endorphin Speed 3 Endorphin Pro 3ผมก็ใส่ 9.5 ทั้งหมดนะแต่มันล็อกกระชับกว่านี้โดยที่ไม่รัด Runner Loop ด้วยแต่เนี่ยพอไม่รัด Runner Loop แล้วไซส์ 9.5 ผมรู้สึกว่ามันกระเดิดไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเชือกสั้นก็ต้องไปเปลี่ยนกันนิดนึงแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมที่ตั้งใจว่าจะสั้นๆแต่ว่าไม่ได้เรียบเรียงข้อมูลอะไรมาก็เลยอาจจะพูดวกไปวนมานิดนึงกลายเป็นยาวไปเสร็จแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีบ้างหรือไม่ดีบ้างจาก Channel กูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายประสิทธานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับได้เวลาส่งรองเท้าคู่นี้คืนเจ้าของแล้วนะครับถามว่าถ้าเป็นผมจะซื้อไหมส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมน่าจะยังไม่ซื้อไม่ใช่ว่าไม่ดีหรือว่าไม่ชอบนะแต่ว่าผมว่ามันในมุมผมนะผมคิดว่ามีรองเท้ารุ่นอื่นที่ทำได้ดีกว่านี้